โอ้โหเหมือนมีการแปลงขานะฮะอุปกรณ์นะครับผมเพราะปกติหน้าตาเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นไหมมันเป็นรอยดำๆนะเป็นรอยไหม้นะครับนี่เห็นไหมเรามัวแต่ไปโฟกัสที่ตัวซับวูฟเฟอร์อย่างเดียวแต่ที่ตัวซาวบาร์เนี่ยนี่มันก็มีปัญหาเหมือนกันเสียงเบสออกเบาครับผมตัวนี้นะครับเสียงเบสออกเบานะฮะไม่ว่าจะเสียที่ VR นะครับ VR Volume แต่ไม่ใช่ครับงานนี้ไม่หมูแน่นอนสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมีลำโพงซาวบาร์นะครับเป็นยี่ห้อ Klipsch นะครับรุ่น R-10B นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าจากทางกรุงเทพนะฮะส่งมาซ่อมนะครับผมด้วยอาการที่ว่าเสียงเบสออกเบาครับผมตัวนี้นะครับเสียงเบสออกเบานะฮะเบาขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับบลูทูธไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดเทสกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเร่งเสียงขึ้นคือลูกค้าเจ้าของเครื่องนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้คือเบสดังหนักแน่นดังแรงกว่านี้นะครับผมก็เลยส่งซ่อมร้านแถวบ้านนะครับที่พี่เขาอยู่นะฮะแต่ว่าซ่อมมาสองหนก็ยังไม่หายนะครับสำหรับการเสียงเบสออกเบานะครับทีนี้ก็เลยตัดสินใจส่งมาให้เราตรวจเช็คนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเช็คตัวลำโพงด้านในนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วจะมีอีกอาการนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับอีกอาการนะครับก็คือนี่นะครับเบสไม่ตอบสนองเลยนะครับผมก็คือมันออกคอเบาๆแต่ว่ามินแม็กคือไม่มีผลเลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะอาการเสียของตัวเจ้าคลิป R-10B นะครับเดี๋ยวเราจะไปซ่อมพร้อมๆกันเลยครับผมก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลุยที่ตรงนี้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไปเลยครับมาลุยกันต่อครับตอนนี้ไขน็อตออกให้หมดละทีนี้แกะฝาเครื่องออกได้เลยครับนะฮะขึ้นมาแล้วครับด้านในนะฮะก็จะมีแค่ตัวลำโพงนะครับเราก็ถอดซ็อกเก็ตตัวนี้ออกบีบกดตัวนี้นะครับนี่เราก็จะได้บอร์ดตัวนี้ออกมานะฮะเดี๋ยวไปเคลียร์โต๊ะก่อนที่จะเริ่มซ่อมนะครับตอนนี้เราได้บอร์ดซับวูฟเฟอร์มาแล้วนะครับก็คือดูจากโดยรอบนะเหมือนมีการนี่เดี๋ยวผมถอดไฟตรงนี้มันดูชัดเจนก่อนนี่นะฮะโอ้โหเหมือนมีการแปลงขานะฮะอุปกรณ์นะครับผมเพราะปกติหน้าตาเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้ตัวคาปาซิเตอร์ไทป์นี้นะครับก็จะเป็นไทป์แบบ SMD นะครับถึงจะตรงไทป์ของเขาเพราะว่าแบบนี้มันเสี่ยงที่จะแบบว่าลายปิ้นขาดได้ง่ายเพราะว่ามันมีการยึดเกาะเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วแต่อย่างเงี้ยมันก็โยกได้นี่นะครับคือถ้ามันกระเทือนอยู่ข้างในตัวตู้อะครับผมโอกาสที่มันจะพังมากกว่าเดิมนะเยอะนะครับเยอะมากนะครับนี่นะครับแสดงว่าอุปกรณ์ภายในเนี่ยก็คือมีการซ่อมมาแล้วนะมีการเปลี่ยนอะไรมาแล้วแต่ว่าไม่ตรงสเปคของเดิมจากทางโรงงานนะถ้าของเดิมจากทางโรงงานจะไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไล่แก้ไล่เคลมอะไรให้ใหม่หมดนะครับแสดงว่าชุดจ่ายไฟในปกตินะครับผมแต่ว่ามันจะมีปัญหาน่าจะเกี่ยวกับชุดขยายหรือไม่ชุดโทนคอนโทรลที่ตรงเนี้ยตัว VR Volume ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่แก้อีกทีนะเดี๋ยวมาเช็คกันพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวขอตัวหรือบอร์ดนี้ออกก่อนนะฮะเราจะได้เช็คตัวระบบพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ หรือไปทีละชั้นนะฮะเดี๋ยวก็จะเจอของดีเองนะครับโอเคลุยกันเลยครับตอนนี้นะผมก็ได้ทำการถอดชิ้นส่วนต่างๆของตัวบอร์ดซับวูเฟอร์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดจ่ายไฟนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวโมดูลนะครับบลูทูธนะเป็นโมดูลรับนะฮะรับสัญญาณบลูทูธจากตัวซาวบาร์นะฮะพอรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องต่อสายครับเป็นซับวูเฟอร์แบบไวเลสนะครับผมนี่นะครับเชื่อมต่อกันแบบไวเลสไม่ต้องมีสาย RCA เชื่อมให้ยุ่งยากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมระบบเสียงนะชุดขยายก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับตัวควบคุมก็อยู่ที่ตรงนี้นี่ผมก็เลยอยากจะมาตรวจเช็คดูนะครับเบื้องต้นก็คงต้องเพราะว่าวอลลุ่มมันไม่ตอบสนองนะครับเดี๋ยวจะเช็คดูวอลลุ่มว่ามันจะเสียไหมนะครับก็จะมีวิธีตรวจเช็คให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับชุดจ่ายไฟก็มีรอยซ่อมมาแล้วนะครับนี่มีการบัดกรีนะขาอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับชุดจ่ายไฟน่าจะดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูละกันนะครับโมดูลก็อย่าไปแตะต้องมันเลยครับผมพอพวกนี้พังแล้วจบยากนะครับโอเคเดี๋ยวจะวัดตัว VR ลองดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมการวัด VR Volume นะครับก็จะใช้เป็นมิเตอร์เข็มนะฮะตัวนี้ปกติ VR นะครับ Volume เนี่ยมันจะมี3ขานะเราก็วัดเนี่ย2ขาคู่ใดคู่หนึ่งนะฮะอย่างเช่นเนี่ยมี3ขาอย่างนี้นะแล้วก็วัดคู่นี้หรือวัดคู่นี้นะครับเวลาวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการวัด VR นะครับสมมุติเนี่ยเราวัดคู่นี้นะครับเวลาเราหมุนนั้นค่าความต้านทานมันต้องขึ้นมาสุดอย่างเงี้ยนะครับสุดสุดละเดี๋ยวเราวัดดูก่อนเอา2ขานี้ก่อน2ขาฝั่งเดียวกันกับเราเนี่ยทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับก็คือตรงนี้หมุนเห็นไหมฮะมิเตอร์ก็จะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเวลาหมุนสุดมันก็ควรจะขึ้นสุดนะครับเรายอมรับได้ประมาณ10โอห์มนะครับสำหรับตัว VR Volume เหมือน VR มันจะปกติอยู่นะอีกฝั่งนึงครับผมฝั่งด้านนี้เนี่ยฝั่งคู่ด้านนี้หมุนมันก็จะค่อยๆขึ้นเห็นไหมฮะขึ้นปุ๊บโน่นได้ปกตินะครับทุกคนวอลลุ่มไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเสียที่ VR นะครับ VR วอลลุ่มแต่ไม่ใช่ครับงานนี้ไม่หมูแน่นอนถ้างานหมูน่าจะเสร็จไปนานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวลองเทสระบบไฟดีกว่าเดี๋ยวต่อตัวนี้เข้าลองดูอีกรอบนะครับเพื่อเทสระบบไฟว่าไฟมันปกติหรือเปล่านะครับการเทสจุดจ่ายไฟนะครับก็คือผมจะนำไฟเข้าซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตที่เหลือเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีบอกว่าตำแหน่งไฟมีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับนี่นะครับตำแหน่งซ็อกเก็ตนี้มีอยู่4พินนะครับก็จะบอกว่าพินที่1เป็น PS on นะครับเป็นลบ5โวลต์9แล้วก็ไฟบวก5โวลต์นะครับส่วนตัวซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับจะเป็นชุดจ่ายไฟสลับไปเลี้ยงชุดขยายนะเป็นไฟ35โวลต์ 2.8 แอมป์นั่นไงเขาก็บอกรายละเอียดมาครบทุกอย่างเลยนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะจ่ายไฟเข้าเดี๋ยวมาวัดลองดูได้ตามสเปคหรือเปล่าขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับผมเช็คดูดีว่าด้านล่างเนี่ยมีเศษอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอุปกรณ์ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือเปล่านะเดี๋ยวมันจะช็อตเอานะครับตอนนี้ไฟผมปล่อยเข้าแล้วนะต้องระวังนะครับบอกตัวเอง ไฟเดี๋ยวเช็คที่กราวเอากราวตรงนี้ก็ได้นะครับได้ไหมยังไม่เชื่อมกันเลยมีไฟอยู่ 3.5 ครับฝั่งบวก5โวลต์นะมันผิดปกติอยู่นะอันนี้ฝั่งลบไม่มีเลยครับผมแล้วก็ตรง PS on ไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราลองเชื่อมสายตรงนี้นะครับเพื่อให้ตัวเครื่องมันสั่งออนตัวบอร์ดซัพพลายนะครับว่ามันจะไฟจะมาปกติหรือเปล่านี่ครับผมต่อวงจรเข้าแล้วตอนขณะที่ไฟแดงๆเนี่ยหรือขณะที่สแตนบายนะครับก็ลองวัดไฟดูอีกรอบนะครับก็ยังได้ 3.4 นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องตัวซาวบาร์ดูซิว่าเวลามันออนเนี่ยไฟมันจะจ่ายมาเท่าไหร่นะครับมันจะได้ไหมนะครับนี่ไฟสีฟ้าแล้วนะทีนี้มาวัดดูครับ3.4 นะครับแล้วก็มันแปลกตรงที่ไฟลบ5โวลต์ไม่มีเลยครับแล้วก็ตรงนี้ PS on มีไฟ3โวลต์มานะครับ PS on มีไฟ3โวลต์มาแล้วตรง35โวลต์นะครับได้มาตรงเป๊ะเลยนะครับประมาณ 34.75เหลื่อมกันนิดเดียวนะครับ 0.25 นะครับแปลกใจตรงที่บวก5โวลต์นะครับมันเป็นเพราะอะไรไฟตรงนี้คือมา 3.4 นะครับไฟมันยังแปลกๆอยู่นะไม่รู้มันถูกหรือผิดนะเดี๋ยวผมต้องไล่เช็คกันอีกทีนะครับว่าวงจรนี้ทำงานถูกต้องหรือไม่นะครับสรุปแล้วจากที่ผมไล่เช็ควงจรนะครับก็สรุปได้ว่าไอ้ตรงลบ5โวลต์เนี่ยที่จริงไม่ได้ถูกใช้งานนะครับเห็นไหมฮะตัว C พวกเนี้ยจะไม่มีนะครับแล้วก็ดูลายวงจรด้านล่างนะครับจุดพวกนี้จะหายไปนะครับคือถ้ามีการใช้งานก็จะมีตัวไดโอดนะครับแล้วก็มี R ต่อเข้ากันอีกนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแสดงว่าชุดซัพพลายตัวเนี้ยอาจจะใช้ได้กับหลายๆรุ่นนะครับโอเคตัดไป1ช้อยแล้วมันเกิดจากอะไรที่อาการเสียงเบสเสียงเบานะครับคิดแล้วปวดหัวครับเดี๋ยวผมไล่เช็คกันก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันยากแน่ยากสุดๆกันไปเลยครับและตอนนี้นะครับผมได้ทำการแก้ไขเนี่ยนะครับตัวเมนบอร์ดเนี่ยไล่เก็บงานนะครับตัวเดิมออกนะครับนี่ใส่ของใหม่เข้าไปสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะครับเห็นไหมฮะมันจะสวยงามดูดีเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อเทียบกับก่อนหน้านะครับแบบนี้จะดูดีกว่าเห็นไหมครับนี่แบบออริจินอลเลยนะครับมันจะดูดีสวยงามกว่าเดิมเยอะนะฮะแล้วก็เป็นระเบียบนะครับแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับเห็นไหมเวลาเราโยกเนี่ยมันก็จะไม่โยกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นคาปาซิเตอร์แบบ SMD นะครับผมแล้วก็ผมก็ไล่แก้นะครับในส่วนของวงจรต่างๆนะครับนี่ไอ้ผ้าคอนโทรลนะครับคอนโทรลในส่วนของเรื่องเสียงนะครับถ้ามันยังไม่หายนะครับถ้าเราทำแบบนี้แล้วยังไม่หายเดี๋ยวผมจะไล่เปลี่ยน IC ขยายนะครับเพราะว่า IC ขยายผมมีค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนลองดูก็ได้ถ้ามันยังไม่หายดีเพราะว่าตอนนี้ก็นี่นะครับมีสแปร์ไปเยอะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับการซ่อมเครื่องเสียงแนว High End นะครับมีอะไรรองรับแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองประกอบแล้วก็ลองมาเทสกันดูนะครับว่าที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะใช้ได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมาไล่วงจรไปพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับผมพยายามไล่วงจรนะฮะเพื่อจะให้รู้ว่าต้นสายปลายทางนั้นมันไปไหนนะครับผมสัญญาณเสียงจะเริ่มต้นจากชุดโมดูลนี้นะครับนี่โมดูลบลูทูธตรงนี้นะครับแล้วก็สัญญาณเสียงจะออกไปที่เส้นนี้นะครับเวลาเรายัดใส่เนี่ยจะเป็นเส้นฝั่งนี้นะครับเส้นนี้ คือจะออกมาจากโบดูลเนี่ยคือตัวนี้เลยนะครับไอตัวนี้นะครับสัญญาณจะออกมาจากนี่เลยนะครับผมเสียงเริ่มต้นนะเสียงซับวูฟเฟอร์นะครับที่รับมาจากตัวซาวบาร์คือถ้าเราเปิดทดสอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับตอนนี้จะขึ้นไฟสีแดงตลอดนะครับเพราะว่าตัวที่รับคำสั่งมาก็คือจากตัวโมดูลบลูทูธตัวนี้ถ้าเราเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้ก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าเสียงจากบลูทูธผิดปกติหรือว่าเสียงจากตัวขยายผิดปกตินะครับที่เราเสียบเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวต้องรอสักพักนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าถ้ามันทำงานเห็นไหมเปลี่ยนสีฟ้าแล้วทีนี้เราจะเช็คดูว่าตัวซับวูฟเฟอร์เนี่ยปกติไหมนะครับผมจะเอาทวิสเซอร์เนี่ยจิ้มลงไปมันจะมีเสียงตืดๆตามสัญญาณเสียงนะฮะนี่นะครับแต่ถ้าเราเอาสัญญาณตรงเนี้ยจิ้มลงไปมันต้องเป็นเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนนะแล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บเนี่ยนะฮะจะมีเสียงเบสออกมาถ้ายกขึ้นเห็นไหมเสียงหายเสียบเข้าไปหรือเทคนิคการซ่อมคือบางคนอาจจะเอาชุดขยายเนี่ยจากตัวอื่นมาลองเช็คดูก่อนก็ได้ว่าสัญญาณมันเบาจากตรงนี้นะจากตัวโมดูลเองหรือว่าจากตัวชุดขยายนะครับนี่ก็เป็นแนวทางในการตรวจเช็คนะครับผมอันนี้ผมก็แก้ไขแล้วเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตัวโมดูลตรงเนี้ยทำงานปกติครับผมแต่ว่ามันมีปัญหาที่ตัวชุดขยายเองนะครับจะเช็คแค่ซับวูฟเฟอร์อย่างเดียวไม่พอนะฮะทีนี้เราต้องเช็คที่ตัวซาวบาร์ด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมแกะตัววงจรของที่อยู่ในตัวซาวบาร์ออกมานะครับผมก็จะเจอว่าอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับตัวซาวบาร์ของคลิป R-10B ตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งนี่นะฝั่งนี้เป็นฝั่งชุดขยายนะครับอันนี้โมดูลบลูทูธนะครับอันนี้พวกรับสัญญาณ Input ต่างๆนะครับผมก็จะมาเข้า IC ตัวนี้นะครับแล้วก็ชิปตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ครับผมแจ็คตัวนี้ก็จะไปปุ่มกดทั้งด้านหน้านะครับและตัวนี้ก็เป็นโมดูลบลูทูธเหมือนกันนะเป็นตัวรับส่งบลูทูธนะครับเท่าที่ผมเช็คนะครับที่ผมเจอนะก็ผิวเผินก็ดูไม่มีอะไรนะครับดูเหมือนปกติทุกอย่างแต่ผมมาเจอจุดนี้ครับให้ทุกคนได้ชมจุดนี้เห็นไหมมันเป็นรอยดำๆนะเป็นรอยไหม้นะครับนี่เห็นไหมเรามัวแต่ไปโฟกัสที่ตัวซับวูฟเฟอร์อย่างเดียวแต่ที่ตัวซาวบาร์เนี่ยนี่มันก็มีปัญหาเหมือนกันทีนี้เราต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับจุดนี้ต้องแก้ไขด้วยไม่งั้นไม่จบนะครับสำหรับอาการนี้ต้องไล่เปลี่ยนอะไรนะไล่เคมอะไรใหม่โอเคจะมาลุ้นดูว่าอาการเสียงซัดเบานะครับมันจะกลับมาปกติไหมต้องลุ้นกันครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอะไรในจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปประกอบลอกประเทศกันนะฮะตอนนี้นะครับผมได้ทำการแก้ไขในส่วนของตัวบอร์ดซาวบาร์นะครับนี่นะครับผมค่าเดิมๆดูไว้นะครับนี่นะครับ220โอห์มนะครับตรงนี้ที่มันไหม้ไปนะครับแล้วก็สีพวกนี้ผมก็เคลมให้ใหม่นะครับนี่เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันดูอีกทีครับผมว่ามันจะหายขาดไหมนะเสียงจะมาปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอประกอบกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับโอเคครับตอนนี้แล้วก็ได้เวลาเทสสำหรับ Klipsch R-10B นะครับผมเดี๋ยวไปเทสกันเลยครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเรียบร้อยลุยกันเลยเดี๋ยวยกเบสขึ้นนะครับ ค่อยๆยกครับผมนี่มันต้องอย่างนี้ครับสำเร็จแล้วครับผมเบสเข้ากระแทกดีอยู่นะสำหรับคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปเดียวนี้ก็น่าจะเพียงพอเป็นเท่านี้นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมหรือเพื่อนๆสมาชิกหรือพี่ๆท่านไหนลำโพงมีปัญหาซาวบาร์มีปัญหาอาการไม่มีเสียงซับไม่ดังเชื่อมกันไม่ได้นะระหว่างซับวูฟเฟอร์กับตัวซาวบาร์สามารถส่งมาตรวจเช็คได้หรือว่าติดต่อจองคิวไว้ก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับการซ่อมนะครับช่วงนี้นะครับผมคิวงานอาจจะเอาหน่อยฝากไปถึงพี่ๆนะครับสมาชิกที่ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้อาจจะนานแล้วบางทีเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับผมก็ได้แนบที่อยู่ไว้ในคลิปวิดีโอด้วยคือผมย้ายที่อยู่ใหม่แล้วนะครับผมถ้าเป็น 23/2 เนี่ยไม่ใช่แล้วคือผมย้ายมาแล้วคนละอำเภอแล้วนะครับผมก็คือแนะนำให้ติดต่อจองคิวนะครับสอบถามเข้ามาก่อนนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ